อันนี้ก็มา King's Circle นะครับมาเดินเล่นวนสักหนึ่งรอบตึกต่างๆผมไม่แม่นนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูฟังเสียงธรรมชาติConvocation Hall อาคารที่31 King's College Circle นี่เป็นที่เรียนห้องใหญ่ๆของเขานะครับสวยมากแล้วก็
ที่รับปริญญาด้วยไม่เคยเข้าไปดูเลยครับต้องหาทางได้เข้าไปดูสักวันหนึ่ง Convocation Hall Hashtag UTTogether Alumni Plazaนั่นเป็น Knox College สวยครับ Knox College Just leave it on the go up to the curb don't put on the grass อากาศขนาดนี้กำลังดีเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7:30นะครับของปลายสิงหาอากาศตอนนี้ก็ประมาณ20นิดๆใส่เสื้อหนาวรูทนะครับ1ตัวก็โอเคอยู่ได้ถ้าจะฟึดฟัดหน่อยต้องขออภัยนะครับแล้วก็พยายามออกมาเดินอันนี้ Wycliffe College เขามีถ่ายอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอลเลจหนึ่งอันนี้ก็มาถึงลอสคูลแล้วก็เดินกลับนะครับดีจังเลยอากาศขนาดนี้นะครับถ้าหนาวกว่านี้ก็หนาวแต่ก็คงอยู่ให้ได้นะครับนี่ความสวยข้างหลังคือแจ็คแมนลอว์บิลดิ้งนะครับเป็นตึกใหม่ที่สร้างครอบไปเป็น extension ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นสวน Bennett Gates นะครับที่เข้าไปเดินเล่นได้ตรงนี้นะครับ Bennett Gate ดีฮะตอนนี้คนก็เริ่มออกมาเริ่มจะเข้างานแล้วมีจักรยานไฟฟ้าให้เช่าด้วยนะครับว่าเดินเยอะบางคนก็เช่าเสร็จแล้วก็ไปตามจุดต่างๆไปดรอปจักรยานไฟฟ้านะครับจักรยานไฟฟ้าครับ Hoskin Avenue มันเดินออกด้านขวาไปนะครับถ้าตรงก็เป็น Queen's Park Crescent West นะครับแล้วก็เดินออกด้านขวาไปเป็น Hoskin นะเดินเข้าไปตึกต่างๆของทางเซนต์จอร์จแคมปัสได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ